พบนางอายสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยหลุดเข้ามาในเมืองแม่สอดค่ะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าพบลิงลมหรือนางอายสัตว์ป่าคุ้มครองของไทยที่บ้านเลขที่265ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อไปถึงพบกับเด็กหญิงนุชพร้อมครอบครัวได้ให้ข้อมูลว่าตนเองเพิ่งเห็นลิงลมเกาะอยู่ที่ต้นมะม่วงข้างบ้านเมื่อช่วงเช้าประกอบกับที่บ้านเลี้ยงสุนัขไว้กว่า10ตัวจึงทำให้ลิงลมไต่ขึ้นไปอยู่บนยอดต้นมะม่วงพ่อของตนจึงรีบโทรแจ้งให้มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์เข้ามาดำเนินการจับลิงลมส่งให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนื่องจากกลัวถูกกล่าวหาว่าเลี้ยงสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในบ้านเพราะเป็นเรื่องแปลกที่สัตว์ป่าจะหลุดเข้ามายังบ้านเรือนของประชาชนในเมืองใหญ่อย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอดได้สำหรับลิงลมหรือนางอายนี้ออกหากินในตอนกลางคืนและนอนพักผ่อนในเวลากลางวันจึงทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยจับได้โดยง่ายหนูเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อเช้าเห็นมันทำยังไงมันปีนปีนขึ้นไปเลยเหรอคะตอนตอนเห็นตั้งแต่ทีแรกนี่มันอยู่ต่ำหรืออยู่สูงขนาดนี้คะอยู่ต่ำอยู่ต่ำแล้วทีนี้มันก็เลยขึ้นไปเรื่อยๆมันกลัวอะไรหรือเปล่าหมาไงป่าเดินไฟมันจะวิ่งขึ้นไปกลัวหมาแล้วเมื่อวานเห็นมันไหมเมื่อวานเห็นมันอ๋ออยู่ข้างนอกกรงมันหายไปไหนอ่ะฮะมันอยู่ในกรงกรงใครกรงบ้านใครกรงพ่อมันเอาอาหารล่อมันมันไม่ลงอ๋อแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นสัตว์ป่าเนี่ยสัตว์ป่า